สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรณาการนะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์นะครับภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหลังจากที่เงียบๆนะหายไปพักใหญ่นะครับเกี่ยวกับการยิงจรวดมิสไซล์นะของเกาหลีเหนือนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องดูว่าทางเกาหลีเหนือต้องการจะบอกอะไรแก่สหรัฐนะครับแก่ชาวโลกนะหลังจากที่แวะไปเยี่ยมเยือนรัสเซียนะครับมีการพูดคุยนะประชุมลับกันนะครับทางประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็เรียกร้องในการให้สัมภาษณ์นะว่าการยิงจรวดมิสไซล์ของเกาหลีเหนือนะที่ผ่านมาไม่นานเนี้ยนะครับไม่ได้มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนะเพราะว่ามันเป็นเพียงการยิงแบบวิถีโค้งนะครับแบบพิสัยใกล้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการวิจารณ์เพียงอย่างนะถึงเรื่องการทดสอบนะที่ทางอาณาจักรเนี่ยนะเกิดนะมีความตั้งใจนะครับเกี่ยวกับการแสดงออกทางการทูตนะโดยประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็มีการกล่าวนะในการให้สัมภาษณ์นะครับว่านะเครื่องหมายคำพูดความสัมพันธ์ยังคงดำเนินต่อเนื่องไปนะครับแต่ต้องลองดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาต้องการการเจรจาต่อรองพวกเขาพูดถึงเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองแต่ผมคิดว่ายังไม่พร้อมที่จะเจรจาต่อรองนะครับเครื่องหมายคำพูดปิดนะครับมาดูทางคำกล่าวนะของผู้นำเกาหลีเหนือกันบ้างนะครับว่ามีว่าอย่างไรนะครับทางเกาหลีเหนือนะก็มีการส่งข้อความนะออกมาเหมือนกันเครื่องหมายคำพูดเปิดนะครับสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริงของประเทศนี้ได้การรับประกันนะเพียงด้วยกองกำลังทางกายภาพที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่มีความสามารถปกป้องอธิปไตยของมันนะครับเครื่องหมายคำพูดปิดนะฮะดังนั้นนะครับนั่นคือเหตุผลของการทดสอบในคาบสมุทรนี้นะตามการร้องเรียนนะว่ามีการยิงจรวดมิสไซล์วิถีโค้ง2ลูกนะฮะที่เป็นแบบพิสัยใกล้ที่ยิงจากประเทศนะทางตะวันตกเฉียงเหนือไปตกลงในทะเลญี่ปุ่นนะครับการฝึกฝนนะที่ใหม่สดเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับหลังจากเกาหลีเหนือนะทำให้ทุกคนเนี่ยประหลาดใจนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานะโดยการเริ่มการทดลองใหม่นะที่คล้ายคลึงกันนะเป็นครั้งที่2นะภายในอาทิตย์เดียวกันนะการยิงนั้นเนี่ยนะได้ทำลายสถิตินะทางการทหารนะที่มีกว่า500วันนะครับนะที่เกาหลีเหนือเนี่ยนะไม่ได้ทดสอบขีปนาวุธนะครับเกาหลีเหนือกล่าวว่านะการฝึกฝนนั้นนะเป็นไปเพื่อปกป้องนะครับแต่นะก็มีการวางแผนเตรียมการนะถึงปริยานะครับจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะฮะญี่ปุ่นนะเรียกร้องเปียงยางว่านะแบบมีการละเมิดนะการแก้ไขปัญหานะตามข้อตกลงนี้กับทางสหรัฐนะครับด้วยการกระทำครั้งนี้เนี่ยนะครับจีนก็ออกจะเงียบสักหน่อยนะแต่ก็ขอให้นะ เพิ่มความใจเย็นนะครับนะเพื่อความสงบในคาบสมุทรนี้นะครับโดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับกล่าวว่านะเครื่องหมายคำพูดเปิดเราหวังว่าทุกกลุ่มนะสามารถที่จะทำงานต่อเนื่องเพื่อให้ได้ประเด็นทางออกของปัญหาผ่านทางการพูดคุยสนทนาและสร้างความพยายามที่เป็นบวกนะเพื่อบรรลุการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรนะครับเครื่องหมายคำพูดปิดนะครับก็มีคำวิเคราะห์นะจากนะผู้เชี่ยวชาญนะครับดร.ปาร์คดุงวงนะครับผู้บรรยายทางการเมืองอาวุโสนะครับจากมหาวิทยาลัยบาร์ดนะฮะมหาวิทยาลัยบาร์ดนะเขาเชื่อว่านะสหรัฐและเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับไม่อาจจะนะไปไกลกว่านี้ได้นะครับ
นะเพื่อให้ได้ฉันทามตินะเห็นพ้องต้องกันนะฮะโดยนักวิเคราะห์ท่านนี้นะครับกล่าวว่านะครับนะเครื่องหมายคำพูดเปิดนะครับก็บอกว่านี่คือตัวบ่งชี้ใหม่นะว่ามีการเคลื่อนนะเคลื่อนออกนะหรือเคลื่อนย้ายออกนะครับของรัฐบาลเกาหลีเหนือนะภายหลังจาก1ปีครึ่งนะของความเงียบนะในทางหนึ่งเนี่ยเกาหลีเหนือประกาศว่านะให้สหรัฐหยุดการคว่ำบาตรและในอีกทางหนึ่งเนี่ยสหรัฐนะก็มีความต่อเนื่องและยืนการร้องขอให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับและโปรแกรมจรวดมิสไซล์ทั้งหมดนะทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ถือความรับผิดชอบนะแต่ผมคิดว่าในขณะนี้สถานการณ์บอกเราว่าหนึ่งสิ่งนะครับที่ชัดเจนชัดแจ้งนะครับราวกับคริสตัลนะครับในก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือว่าเปียงยางเนี่ยกำลังส่งข้อความนะครับที่ชัดเจนเนี่ยไปยังทั่วโลกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์นะครับได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับอันนี้เป็นความเห็นนะครับจากนักวิเคราะห์นะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญนะซึ่งก็คือชื่อว่าดร.ปักหนุ่งวงนะครับนะผู้บรรยายทางการเมืองอาวุโสนะจากมหาวิทยาลัยปาดนะครับอันนี้เป็นมุมมองของเขานะครับเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เขาวิเคราะห์นะเราก็มาฟังนะกันต่อนะอันนี้นี่บอกนะครับนี่คือเนื้อหาของคลิปนี้นะครับที่ผมได้แปลความมานะโดยส่วนใหญ่นะครับเราก็มาดูนะว่าสถานการณ์โลกในขณะนี้นะครับเราจะเห็นว่าก็จะมีความวุ่นวายพอสมควรไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้านะครับสภาวะเศรษฐกิจนะครับในสหรัฐนะครับในยุโรปนะรวมถึงในเมืองไทยด้วยนะแล้วก็ได้เริ่มรับผลกระทบนะทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความวุ่นวายบนคาบสมุทรเกาหลีนะฮะก็เรียกว่าเงียบไปราว500วันนะประมาณปีครึ่งนะเพราะว่ามันมีละครนะเกี่ยวกับสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีที่ผมบอกนะครับหลังจากนี้มีการพบปะระหว่าง2ผู้นำระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือ2ครั้งนะครับครั้งที่2นี่ก็เรียกว่าตกลงกันไม่ได้นะคุยกันไม่เท่าไหร่นี่ก็เก็บของแยกย้ายกลับบ้านนะครับโดยที่ไม่มีข้อตกลงใดๆนะครับจนเกาหลีเหนือนี่ต้องเดินทางไปรัสเซียนะครับดูแล้วก็คือว่าหลังจากที่คุยกับรัสเซียเนี่ยเกาหลีเหนือก็เชื่อมั่นว่ามีแบ็คละนะเพราะว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยอาจจะให้คำแนะนำก่อนหน้านี้นะให้พูดคุยสันติภาพกับทางสหรัฐนะครับแต่พอเห็นท่าทีของสหรัฐนะครับที่ต้องการจะดึงนะครับหรือว่ามองว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นลูกไก่อยู่ในกำมือนะจะทำตัวไหนก็ได้นะจะบีบก็ตายจะคายก็รอดนะครับแต่ขณะที่เศรษฐกิจของเกาหลีเหนือเนี่ยนะได้รับผลกระทบนะก็ขอให้สหรัฐเลิกการคว่ำบาตรนะครับสหรัฐก็ไม่นะครับบอกว่าเกาหลีเหนือไม่พร้อมเจรจาไม่พร้อมเจรจานะสำหรับประเทศที่เขาลำบากเนี่ยเขามองว่าความจริงใจนะต้องการให้ความสงบบนคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยจริงหรือไม่จริงใช่ไหมครับเพราะนั้นเรื่องนี้ผมรู้บอกว่าเหมือนละครสันติภาพนะครับแต่สงครามการค้าจีนสหรัฐเนี่ยนะก็ล้มเหลวนะก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะนั้นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวบอกว่ามันมีการสลับขาหลอกนะครับมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกนะครับที่เราไม่สามารถรู้ได้นะครับลองติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าเป็นข้อความแหละนะที่เกาหลีเหนือส่งออกมานะครับว่าไม่ค่อยไว้วางใจสหรัฐแล้วล่ะนะส่วนที่บอกว่านักวิเคราะห์บอกว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับจะไปถึงฝันหรือไม่นะครับต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครกดติดตามต้องขอขอบคุณนะทุกกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้มานะครับและสนับสนุนนะทุกด้านนะเสมอมานะครับวันนี้คิดว่านะสมควรแก่เวลานะครับก็ฟังโดยใช้นิยามนะครับก็ต้องดูดีๆนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่าน